มันจะรู้ว่าคนเนี้ยสมควรพูดเรื่องอะไรเขาเขาเห็นไหมมันถึงได้ผลไงไอ้พวกเราเนี่ยโอ้ยพูดอันมาเท่าไหร่ก็พูดแบบเดียวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมที่จริงอุ้ยบางคนเนี่ยเขาไม่ได้มาฟังธรรมเรานะมาจ้องจับไม่ใช่นะเขามาหาเพื่อสิ่งอื่นเราก็จะพูดในสิ่งที่เขามาฮะบางคนพูดมาธรรมะมาฟังธรรมะเราก็จะพูดธรรมะฮะจริงจริงจริตได้ไหมครับจริตใครจริตมันไม่เราจะรู้คนที่มาแต่ถ้าเราไม่รู้พวกนี้เราก็จะพูดมั่วไปหมดปานวานแห่เห่าไหมถือประซิ่วกับอะไรถือขี้ข้วยกับมีฮะอันนี้จอบบอนนะจอบบอนรู้จักบอจอบบอนฮะจอบบอนอ๋อปะคอใหญ่บอกบอนปลาดุกนะฮะว่ามันจะมั่วไปหมดฮะผู้ใดมากก็จะชี้จ้าเขาไปหมดฉันเทียบกับป่วยกันได้ลอยกันพวกอะไรก็ได้นะไม่ได้เกิดผลนะเขาต้องตรวจรักษาโรคเขาจะกันว่าเขาเป็นโรคอย่างนั่นฮะเขาจังสิรักษาถึกธรรมะก็เหมือนกันเนี่ยนั่งอยู่ร้อยคนเนี่ยฮะไม่เหมือนกันสักคนหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนอยากให้เพื่อนรู้เป็นเหมือนตนนั่นแหละฮะหลวงตาเคยพูดแล้วบางคนก็เอาความเห็นของมาตรฐานของตัวเองไปตัดสินคนอื่นและส่วนมากเราก็จะเอามาตรฐานของคนอื่นมาตัดสินตัวทำไมมันไม่รู้ว่ามันโง่ที่จริงเขาไม่ได้โง่หรอกเขาเป็นของเขาอย่างนั้นแต่เราน่ะโง่ฮะที่อยากให้คนอื่นเห็นตามเราฮะเข้าใจไหมและส่วนมากทุกวันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นนักสอนธรรมทุกวันเนี่ยมันเป็นอาถรรพ์ด้วยซ้ำไปเขาจะคำว่าอาถรรพ์ไหมใช่นะไม่ใช่อาถรรพ์อธิษฐานแบบอาถรรพ์สี่ฐานะหนึ่งอันนั้นคนละอย่างอาถรรพ์สี่ฐานะหนึ่งนั้นพูดถึงเรื่องทำบุญอุทิศแต่อาถรรพ์ตรงนี้คือไม่คนนี้ยังเป็นบุคคลที่ไม่สมควรแสดงธรรมใช่เราชอบพูดว่าให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงเราก็จะเอาตัวนั้นมาเป็นพัฒนฐานทั้งที่ธรรมที่เราพูดน่ะมันก็เป็นธรรมที่เราคิดขึ้นเองเห็นเองอย่างเงี้ยฮะมันยังไม่ได้เห็นตรงตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะมันก็เลยพากันเมาในธรรมรู้ไหมคำจะเมาเหมือนกันนะเมาศีลเนี่ยเมาพจน์เนี่ยมัคคะชานังเมาฌานเห็นไหมพระพุทธเจ้าเคยพูดนะมัคคะชานังฮะเห็นไหมเมาในฌานเมาในพจน์เมาในศีลเมาในสมาธินะบางคนถึงขั้นว่าโอ้ยสงบจริงเนาะฮะเห็นความสงบเอาความสงบนั่นแหละฮะเป็นตัวเองที่จริงความสงบเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงจริงไหมและอีกอย่างความสงบก็ไม่ใช่เราเพราะว่าทำไมถึงไม่ใช่เราเพราะมันยังมีคนเห็นความสงบอยู่จริงไหมเราเนี่ยแหละสงบเนาะเห็นไหมมันยังมีผู้สงบอยู่ไอ้ความสงบกับคนที่เห็นเนี่ยมันคนละอย่างกันเราชอบเอาสิ่งที่เราเห็นน่ะมาเป็นของเราฮะยังเป็นธรรมข้างนอกอยู่ยังไม่เป็นอันเดียวถ้าเราเป็นอันเดียวจริงๆเนี่ยแม้แต่สมาธิแม้แต่เวทนาต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่ใช่เราเห็นไหมแม้แต่ความทุกข์เวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามันไม่ใช่เราสักพักมันก็สลายไปก็มีตัวอื่นมาแทนมันจรมาจรไปท่านว่านะนั่นคือภาษาธรรมแต่ทีเนี้ยเรากลับเอาอันที่จรไปน่ะมาเป็นของเราว่าเรา
เออเราสงบเราทุกข์เราสุขอย่างเงี้ยฮะเข้าใจไหมเรายังสักแต่ว่ายังไม่มีอุเบกขายังไม่เป็นเอกตาโดยสมบูรณ์เหมือนมุทิตาอุเบกขาพรหมเนี่ยมันต้องมีครบ4ประการซึ่งเป็นพรหมวิหาร4ซึ่งเรียกว่าพรหมวิหารแต่พ่อแม่เนี่ยไม่ใช่พรหมวิหาร4เพราะพ่อแม่ยังขาดอุเบกขาอยู่ไม่ครบมันจึงทุกข์อยู่กับลูกอยู่ยังห่วงลูกอยู่ความรักพวกนี้ประกอบด้วยตัณหาเหมือนหนุ่มสาวผัวเมียรักกันเนี่ยมันไม่ได้รักจริงหรอกมันรักตัวเองมันประกอบด้วยตัณหาเพื่อจะเอามาสนองตัวเองเหมือนเรารักหมาเนี่ยถ้าหมาจากไปเราก็ห่วงมันไม่ใช่ผมมันไม่ใช่ความรักเห็นไหมเพราะมันมีตัณหาอยู่เอามาเพื่อให้ตัวเองเล่นมีคิดว่าตัวเองมีความสุขอะไรเงี้ยอยู่กับหมาถ้าไม่เห็นมันก็จะทุกข์เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมคือไม่มีอุเบกขารองรับฮะทำไมผมเป็นเด็กพอได้เงินจากพ่อกับแม่เขาว่าเงินคือพระเจ้าเดี๋ยวพอมาบวชผมว่าพระเจ้านี่มันตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้านี่เป็นอัตตาอย่างที่เจ้าเป็นไหมอ๋อคำว่าพระเจ้าในการเห็นเงินเป็นพระเจ้าเนี่ยหมายถึงมีอำนาจไงเข้าใจไหมใช่มีเงินทางโลกมันมีอำนาจพอมาบวชถึงจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าใช่มันเป็นธรรมดาจริงไหมถ้ามีเงินเนี่ยเหมือนกับคนชอบพูดว่าเงินเนี่ยซื้ออะไรไม่ได้หรอกฮะที่จริงไม่ใช่ซื้อได้แม้แต่พระเจ้าที่ว่าเอาเงินซื้อบุญไม่ได้อย่างเงี้ยมึงจะเอาเงินมาซื้อบุญล่ะถ้ามึงไม่มีเงินมึงก็ทำกุฏิไม่ได้เอาสิฮะที่จริงมันเป็นสิ่งประกอบแต่เราต้องรู้จักมันฮะจริงไหมอย่างพระเราจะไปบวชเนี่ยตอนเนี้ยถ้าไม่มีจังก็บวชไม่ได้ฮะแปลกไม่เหมือนสมัยพุทธกาลนะเราจะเอาพุทธกาลมาพูดอ่ะมันคนละการคนละยุคคนละสมัยปัจจุบันเราปัจจุบันเราต้องยอมรับในปัจจุบันนะถามว่าพระเนี่ยโอ้ยไปรับปัจจัยเนี่ยเป็นอาบัติอย่างนั้นอย่างเงี้ยถ้าพระไม่อยู่ไม่มีปัจจัยสี่ล่ะฮะจริงไหมอย่างทุกวันเนี้ยจะให้พระเดินไปภาคใต้อย่างเงี้ยจะใช้เวลากี่เดือนล่ะจริงไหมวันนี้มันมีรถเนี่ยเราใช้รถไปมันก็ย่อเวลาลงจะใช้รถมันก็ต้องมีเงินซื้อรถถ้าไม่มีเงินซื้อรถโยมเขาก็ซื้อมาถวายมันก็เห็นไหมก็ต้องใช้เงินอยู่ดีเติมน้ำมันอุ้ยรถพระเติมไม่ฟรีเขาก็ไม่ว่านะเขาก็ยังคิดตังเท่ากับโยมอยู่ดีไม่ดีเขาก็รถพระต้องเอามากหน่อยก็มีนะบางทีฮะจริงไหมล่ะเราต้องยอมรับในยุคในเหตุการณ์ของมันฮะกาลิโกฮะใช่ไหมการเวลาการไหนไม่ใช่ว่าโอ้ยบวชสมัยนี้จะไปเหมือนสมัยพุทธกาลไม่ได้ขนาดอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมคนเขาเปลี่ยนไปจริงไหมคนตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะคนผ้าเราก็เหมือนกันไม่ใช่จะไปทำเหมือนพุทธกาลทำได้หรือฮะเหมือนคำว่าทูบอยู่ว่าเนี้ยไอ้แม่จุดธูปจุดเทียนเนี่ยบูชาพระรัตนตรัยว่างั้นจริงไหมอันนี้ชอบพูดกันนะจริงไหมบูชาพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเนี่ยถ้าการจุดธูปจุดเทียนบูชาอย่างเงี้ยที่จริงธูปเนี่ยเทียนเนี่ยถ้าสมัยพุทธกาลถ้าย้อนไปดูคำว่าธูปะแปลว่าเครื่องทำควันใช่ไหมธูปเนี่ยฮะถ้าใครเคยเรียนบาลีในบาลีก็จะอ่านว่าธูปะหรือธูปเนี่ยบ้านเราเรียกธูปแต่มคธเนี่ยเรียกธูปะ
ถ้าความหมายคำว่าทูปเนี่ยนะก็คือเครื่องทำให้เกิดควันทำไมสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ทูปะไม่ได้ใช้เพื่อจะมาจุดบูชาพระอย่างเงี้ยบูชาพระสมัยก่อนคือพระมันไม่มีกฎไม่มีกฎไม่มีมุ้งโยมเนี่ยเขาก็เลยไปหาอะไรมาจุดเพื่อจะให้มีควันไล่ยุงลิ้นสงสารพระโยมอยากได้บุญก็ไปทำเครื่องพวกนี้มามีควันไล่ยุงไล่ลิ้นฮะเห็นไหมไม่ใช่เอามาจุดแบบเนี้ยฮะเทียนเนี่ยมันหายากขี้ผึ้งเนี่ยเอาขี้ผึ้งใช่ไหมมาใส่อะไรเงี้ยเพื่อจุดเป็นแสงสว่างไม่ใช่เอามาจุดบูชาเหมือนทุกวันทุกวันนี้เลยกลายเป็นประเพณีนิยมเห็นไหมเมื่อก่อนไม่ใช่ฮะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยฮะคนตายเนี่ยนะไม่ได้ไปสวดหรอกฮะไม่ได้ไปสวดอย่างนี้หรอกไม่ใช่เขานิมนต์พระเนี่ยไม่ใช่นิมนต์ไปหลังตายแล้วเขานิมนต์พระไปก่อนจะตายเห็นไหมอนาถบิณฑิกาเศรษฐีจะตายก็นิมนต์พระสารีบุตรพระอนนท์เห็นไหมฮะไม่ใช่ตายแล้วค่อยนิมนต์พระไปกินข้าวไปสวดมนต์ให้พรอะไรประมาณนี้อย่างคำว่ามาติกาอย่างเงี้ยมาติกาแปลว่าอะไรเนี่ยมาติกาแปลว่าหัวข้อฮะมาติกาแปลว่าหัวข้อฮะกุศลธรรมมาเนี่ยฮะกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอภยกตาธรรมมาฮะสังเกตดูนะถ้าเรารู้จักสังเกตภาษาฮะวิจาราธรรมมาปิติสักตาธรรมมาสุขะสักตาธรรมมาอุเบกขาธรรมมาพูดถึงเรื่องฌานไหมถึงครับฮะฮะแล้วไปสวดงานศพเนี่ยฮะ ไปพูดถึงเรื่องปิติเรื่องฌานเนี่ยนะสังเกตดูดีๆถึงเนวสัญญาเลยนะนาสัญญามันพูดถึงเรื่องฌานสมาบัติเรื่องฌานชั้นสูงนะในกุศลธรรมากุศลธรรมาก็หมายถึงทำกับอกุทำกุศลอกุศลกละอกุศลเห็นไหมมันตัวเวทนาใช่เห็นไหมท่านพูดถึงพรหมะชั้นสูงเลยนะพูดถึงเรื่องฌานเลยนะน่ะถ้าเราแปลออกมาเป็นถ้าเป็นภาษาบ้านเราเหมือนกับคำว่าเหตุปัจจโยอารมณาปัจโยธิปติปัจจโยเนี่ยฮะเหตุปัจจโยก็คือทุกอย่างเกิดจากเหตุจริงไหมถ้าแปลเป็นบ้านเราแต่พวกเรากลับไปท่องเอาตอนงานศพไปบอกงานศพอย่างเงี้ยไปบอกคนตายเหตุปัจจโยอย่างเงี้ยเหรอมันจะรู้เรื่องเหรอเหมือนกับไปชักอนิจจาเนี่ยอนิจจาวัตตสังขารานะอุปายายวะธรรมิโนอุปชิตวานิรุตสันติเตสังอุปสมโสุโคเนี่ยจริงไหมอานิจจาวัฏสังขาราฮะอานิจจาแปลว่าไม่เที่ยงไหมฮะวัฏฏะหมายถึงไม่สิ้นสุดสังขาราสังขารสังขารเนี่ยหมายถึงจิตตสังขารหรือความคิดปรุงแต่งนั่นเองความคิดปรุงแต่งเนี่ยไม่เที่ยงไม่มีที่สิ้นสุดหลวงตาเคยพูดว่าความคิดเนี่ยคือวัฏสงสารฮะแล้วเอาไปชักเอาผ้าไตรเนี่ยนะฮะมันเกี่ยวอะไรล่ะกับธรรมะข้อนี้ที่จริงธรรมะข้อนี้นะมันสูงสุดเลยนะอนิจจาวัฏสังขาราเห็นไหมเตสังอุปสมโมสุขโขเห็นไหมสงบจากสังขารเนี่ยนี่คือสุข
ไปแปลสิใช่ความสงบนั่นเองสงบจากสงบจากความคิดปรุงแต่งนี่แหละไม่ใช่สงบไปจากเพ่งเพ่งชานหรอกแต่ก็ต้องอาศัยกันเห็นไหมสมถะวิปัสสนาถ้าไม่มีสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาหรอกถ้าขาดสมถะมันก็เป็นวิปัสสนึกเพราะว่าพูดถึงว่าปัญญาอ่อนก็คงจะไม่ผิดไม่ใช่ปัญญาที่แท้จริงคือปัญญาไม่ได้ประกอบในสมาธินั่นเองมันไม่มีกำลังมันก็เลยคิดเอามันอยู่ในนิวรณ์อยู่อย่าลืมนะพวกเราลืมความลืมนิวรณ์ไปฮะสงสัยใช่ไหมวิจิกิจฉาใช่ความสงสัยคือความคิดไหมล่ะใช่ครับฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีเพราะว่านิวรณ์กับสมาธิเนี่ยมันเป็นข้าศึกต่อกันถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิก็ไม่มีนิวรณ์เห็นไหมเพราะฉะนั้นสมาธิหรือสมถะต้องมีก่อนวิปัสสนาจะเกิดไม่ใช่ไปคิดเอานั่นไม่ใช่เรียกว่าวิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกก็ยังเป็นขั้นสัญญาไปนั่งพิจารณาโอ้ยธรรมะข้อนี้เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยวกไปวนมาถามตัวเองตอบตัวเองไม่ใช่วิปัสสนาการเฝ้าดูหรือเรียกว่าสิกขตินะไม่ใช่ปัจฉานตินะสิกขตินี่แปลว่าสังเกตเห็นไหมไม่ได้คิดนะหรือใช้ภาษาบอกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงมันจะไปคิดตามรู้ตามเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยเรียกว่าสิกขติมันคิดก็รู้เนี่ยไม่คิดก็รู้คิดดีก็รู้เนี่ยเขาเรียกไม่ใช่ไปคิดเห็นคิดไม่ใช่คิดเห็นนั่นแหละหลวงตาเคยพูดบ่อยๆว่าเห็นคิดเนี่ยเห็นมันคิดเห็นความเป็นจริงเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่ไปคิดสิกขติเลยแปลว่าสังเกตเห็นไหมตามเห็นตามจ้องอยู่เห็นอยู่นั่นแหละเรียกว่าวิปัสสนาหรือเรียกว่าสิกขติบ้านเฮาเอิ้นจอบเบิ้งซ่อมเบิ้งจากของอยู่เนี่ยมันคิดยังไงมันเป็นยังไงไอ้เสบมันไปคิดนี่คือวันนี้มาเรียนหนังสือแบบว่าเห็นไหมนี่มันอยู่ในสติปัฏฐาน4นะละเอียดดีถ้าในสติปัฏฐาน4เนี่ยทำไมถึงเรียกสติปัฏฐาน4ฮะสติปัฏฐาน4ขอกว่าครับกายเวทนาจิตธรรมถ้าเราดูแต่จิตอย่างเงี้ยได้ไหมครับมันต้องครบมันจะไปดูจิตอย่างเดียวเลยไม่ได้สติปัฏฐาน4เนี่ยมันจะไปดูจิตมันไปดูตรงไหนล่ะถ้าเราไม่รู้จักกายในกายอ่ะเราก็จะเอากายเป็นวัตถุธาตุเนี่ยมันเห็นชัดใช่ไหมแต่กายตัวเนี้ยใครก็เห็นฮะเห็นด้วยตาเนื้อก็เห็นไหมฮะแต่กายนะที่เนี้ยกายในกายเนี่ยไม่ใช่กายวัตถุตัวเนี้ยกายในกายคือลมนะกายที่สองที่ว่ากายในกายคือลมฮะจิตในจิตเห็นมั้ยมันต่อคนละขั้นเราต้องดูกายซะก่อนดูลมซะก่อนอยู่ในลมให้ได้ซะก่อนเราค่อยจะเห็นจิตนะจิตคืออะไรล่ะทีเนี้ยจิตก็คือหลวงตาเคยพูดว่าจิตก็คือความคิดคนก็เถียงกันจิตก็คือความคิดเนี่ยเรียกว่าจิตตสังขารตัวหนึ่งจิตตัวหนึ่งคือสติจิตในจิตเห็นไหมฮะถ้าเราเอาสติมาไว้ในกายเห็นไหมหรือเอาจิตมาไว้ในกายเห็นไหมในลมฮะมันก็จะแยกออกคนละส่วนกับความคิดเห็นไหมเมื่อก่อนเป็นเราคิดเห็นไหมถ้าเ
ถ้าเรามาอยู่ในตัวนี้เราก็จะเห็นว่ามันคิดเห็นไหมผุดขึ้นเห็นไหมมันก็จะแยกออกจากกันว่าเฮ้ยมันมีสองนี่วะฮะเราก็เป็นผู้รู้ความคิดก็เป็นผู้ถูกรู้เห็นไหมถ้าเราแยกออกชัดเจนว่ามันคิดมันเป็นเพียงสังขารหรือเรียกว่าจิตตสังขารนั่นเองนี่คือเหตุของทุกข์ความคิดนี่คือเหตุของทุกข์แต่ความคิดเนี่ยไม่ใช่ตัวทุกข์ทำไมความคิดจึงไม่ใช่ทุกข์เพราะมันไม่ใช่เรามันเป็นเพียงสังขารปรุงแต่งแต่เราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นอันเดียวกันเพราะว่าเราไปอยู่กับสังขารมันเลยเป็นจิตตสังขารคล้ายๆแบบว่าเราเห็นคนอื่นอารมณ์ร้อนแต่ว่าเราไปวู่วามไปร้อนกับเขาแต่เรายังไม่เห็นมันคิดเรายังไม่มีตัวรู้ใช่ปกติเราจะเอาทำข้างนอกเหมือนเราไปเห็นเป็ดอย่างเงี้ยเราก็จะพูดว่าเป็ดก็เป็นสัตว์ชนิดนึงมันแต่ว่ามันคิดแต่เราเป็นผู้ปรุงใช่ ใช่เราก็จะหาว่านั่นคือธรรมะเราก็พยายามจะวางอย่างเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็จะโอ้โหของเน่าของเหม็นอย่างเงี้ยอันนี้มันทำข้างนอกแค่บรรเทาเห็นไหมเราเอามาบรรเทาเฉยๆฮะที่จริงมันแก้ไม่ได้หรอกเราแค่หลอกตัวเองของเน่าของเหม็นมึงก็หลงของเน่าของเหม็นนี่แหละพี่มึงหนีไม่ได้อยู่เนี่ยจริงไหมใช่เหมือนกับไปเพ่งอสุภะเนี่ยรู้หมดว่าไส้พุงยังไงอย่างเงี้ยมันจะคลายออกจากราคะได้โอ้ยคนผ่าศพอยู่โรงพยาบาลตำรวจนะอย่าว่าจะใช่เสียพุงเลยฮะพวกหมอเนี่ยมันรู้แม้เส้นประสาทต่อเส้นเลือดได้มันไม่รู้หรือว่าร่างกายประกอบด้วยอะไรทำไมก็มันก็ยังหลงแย่งผัวแย่งเมียกันอยู่ฮะอย่าว่าจะแยกสิ้นชวนพวกนี้เลยแยกได้แม้กระทั่ง DNA มันก็ยังหลงอยู่เพราะมันไม่ได้อยู่ในสติปัฏฐาน4นั่นเองฮะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ในกายจริงๆรู้เรียนรู้กายจริงๆคือเรียนรู้ลมเห็นมั้ยอยู่ในลมอยู่ในกายให้ได้ก่อนเมื่อเราเห็นกายเห็นลมเราก็จะเห็นจิตเห็นมั้ยท่านถึงบอกว่าดูลมอ่ะอยู่กายต้องดูที่ลมการจะดูกายฮะทุกวันนี้เพี้ยนกันเยอะนะกายในเช่นไม่ใช่เป็นนั่งเกซ่าโลมาอนุบาลอุปชาจะบอกก่อนอุปกรรมฐาน5อนุโลมปฏิโลมฮะเพราะเป็นเด็กเข้าปฐมใหม่เข้าห้องเรียนใหม่ไงเด็กป .1 อ่ะนะก็อากาฮะให้รู้จักว่ากามานีมานูอะไรมานะในรูปูก่อนฮะพ่อบาตอนเมื่อกี้หายใจเร็วฮะเนี่ยกรรมฐานคืออุปชาจะบอกก่อนบอกต่อไปถ้าเลยขั้นไปท่านจะพูดถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาฟังนะอุปชาก็จะพูดคือหลายขั้นแรกเนี่ยเกสาโลมาส่วนมากคนจะเอาขั้นต้นนี่แหละมาเป็นกรรมฐานที่ว่านี่ดูแกเกสาโลมานุลมปฏิลมก็จะมารู้ธรรมอนุบาลเกสาเนี่ยอนุโลมปฏิโลมกรรมฐาน5ท่านจะบอกกรรมฐาน5ก่อนแต่ถ้าไปดูเกซ่ามึงไม่รู้ไงฮะขนเล็บอะไรฟันเนี่ยหนังเนี่ยมันรู้อยู่แล้วให้มาจับอยู่ในตัวนี้ก่อนหยาบๆก่อนเพราะฉะนั้นกายเนี่ยต้องดูซะก่อนคือลมกายในกายไม่ใช่มาดูตัวนี้ทุกวันนี้มีคนพูดเรื่องเกซ่าโลมาเนี่ยกรรมฐาน5อันนั้นก็อนุบาลฟันธงเลยหลวงตาเนี่ยพูดไม่ยั้งเลยกรรมฐาน5ที่อุปัชฌาย์บอกเราเนี่ยเป็นอนุบาลเราเข้าใหม่เพิ่งเข้าโรงเรียนฮะแต่เลยขั้นอนุบาลไปแล้วสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมอุปัชฌาย์จะบอกจนไปถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาอุปัชฌาย์ก็จะพูดถึงเห็นไหมถ้าใครบวชเข้าบวชก็จะรู้เลยนั่นแหละคือจุดสูงสุดนั่นมหาลัยปริญญาเอกแล้วนะถ้าไปทางโลกฮะรวมเป็นหนึ่งเดียวอย่าไปพูดถึงเรื่องรวมเลยฮะรวมนี่ก็พูดรวมนี่หมายถึงหลายอย่างเอามารวมกันอ่ะรวมฮะ
นี่นี่เนี่ยกรรมฐานอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกท่านก็บอกไม่ส่งออกนอกอย่างเดียวไม่ส่งออกนอกส่งยังไงล่ะไม่ส่งความคิดออกนอกใช่นั่นแหละลุงคนบางคนเนี่ยดูกายเห็นจิตดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมฮะดูกายเนี่ยก็จะเห็นความคิดเห็นจิตนั่นเองฮะดูความคิดเห็นธรรมหมายถึงดูลมนี่แหละหลักการของดูกายก็คือดูลมหายใจเข้าออกฮะการดูจิตก็ต้องดูความคิดมันคิดอะไรล่ะฮะฮะคิดชั่วแล้วก็อกุศลธรรมะอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทิ้งเลยเออคิดดีก็ไม่เอาคิดชั่วก็ไม่เอาฮะคิดไม่ดีไม่เฉยๆก็ไม่เอาทุกอย่างเลยแล้วมันก็จะเข้าสู่ฌานเองเห็นไหมเจริญฌานขึ้นไปเองเห็นไหมเห็นไหมท่านพูดอยู่แล้วอกุศลากุศลาไม่เอาทั้งหมดดีชั่วบุญบาปไม่เอาคือเรารู้ทันว่ามันหลอกลวงเราเห็นไหมเราโดนหลอกแม้กระทั่งความสุขนี่ก็หลอกมันไม่มีหรอกสุขมันโดนหลอกว่าสุขเหมือนคนไปเที่ยวเนี่ยเอ้ยมีความสุขไปดูตรงนั้นมีความสุขถ้ามึงมีความสุขมึงอย่าไปหาทำไมเพราะมึงทุกข์มึงถึงแสวงหาฮะเพื่อจะให้มันคลายทุกข์ลงไงโลกไหนโลกนี้โลกหน้าโลกไหนก็เต็มไปด้วยทุกข์เพราะการเกิดนั่นแหละคือทุกข์ฮะเกิดมาแล้วมันต้องตายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันต้องตายแต่คนเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันก็ประหลาดถ้ามึงไม่อยากตายมันก็อย่าเกิดสิฮะวิธีแต่มันห้ามความเกิดไม่ได้ครับห้ามได้พระพุทธเจ้าพาห้ามความตายนะเนี่ยถ้าไม่อยากตายก็ทำลายผู้จะเกิดซะฮะลายความคิดดูเองดูเองนะบางคนก็บอกว่าถ้าไม่คิดจะรู้เลยมันอยากรู้อยู่นะหน้ามันอยากไปอธิบายอยู่มันก็เป็นปัญหาอยู่ดิมันโดนหลอกทั้งขึ้นทั้งล่องแม้แต่เหตุผลเนี่ยก็เป็นกับดักหนึ่งของมันเพราะว่ากิเลสมันมีเหตุผลอยู่เสมอฮะกิเลสคือตัวเราใช่ไหมก็ตัวเราไงฮะตัวรู้นี่ก็สำคัญนะไอ้ตัวรู้เนี่ยถ้ายังมีผู้มีตัวรู้อยู่รู้ในที่นี้ไม่มีตัวนะมีแต่รู้กูไม่มีฮะรู้รู้ตัวเนี้ยแค่รับรู้คือไม่มีผู้ไปเป็นผู้รู้ถ้าไปเป็นผู้รู้ก็อยากสอนคนสิเหนือคนสิยังมีอัตตาอยู่ก็เป็นผู้หลงรู้รู้ว่าหลงก็หลงว่ารู้นี่ต่างกันมากมายนะฮะการรู้สึกตัวนี่แหละมีสติอยู่มันจะทำลายตัวผู้รู้ไปในตัวมันเชื่อไหมแต่ผู้ไม่รู้สึกตัวคือหลงเข้าไปออกข้างนอกจะสร้างตัวสร้างอัตตาขึ้นสร้างว่าตัวเองรู้จักคนนั้นรู้จักคนนี้เอาละลืมตัวเขาเลยมีตัวถ้าผู้รู้สึกตัวจะเป็นผู้ทำลายตัวจะเป็นผู้ไม่มีตัวในที่สุดฮะโอ้ทำไมพูดหนักกังวันเนี้ยได้ทั้งความรู้ใจทั้งอรรถฮะพูดหนักไหมจันดีค่ะฮะพวกนั้นตื่นเลยแล้วเนี่ยว่าแต่ครับสติเนี่ยมันคือปัฏฐานนะครับสัมปชัญญะนี่คือวิปัสสนานะครับใช่ใช่ใช่และการดูลมมันเจริญไปถึงวิปัสสนาในความหมายของพระอาจารย์คืออะไรดูลมเนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ว่าดูก่อนอานนท์บุคคลใดนะทำอนาปานสติสมบูรณ์แล้วฮะบริบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์เองสติปัฏฐาน4บริบูรณ์เองโพชฌงค์7ย่อมบริบูรณ์
และวิมุตติย่อมบริบูรณ์เองเพราะนั้นเราดูลมอย่างเดียวมันได้หมดเลยได้ทั้งสติแล้วได้หมดเลยฮะแค่ดูลมเนี่ยแค่กายสติเนี่ยกายหมายถึงกายใช่ไหมสติหมายถึงสติอยู่ในกายก็อยู่ในลมนี่ไงเกาะลมเข้าไว้คือเกาะกายเข้าไว้อย่าให้มันไปเกิดอีกเห็นไหมมันจะเกิดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีอยู่ในฌานมันก็จะไปเกิดไปคิดไปโน่นไปนี่เห็นไหมสร้างขึ้นเห็นไหมเพราะถ้าเราเกาะกายเข้าไว้มันจะเป็นอสังขตะในตัวมันเราไม่ต้องไปทำอะไรเลยฮะเพราะเราไปทำนี่แหละมันมีเราไปทำมันมีเจตนาฮะฮะเพราะฉะนั้นเกาะกายเข้าไว้หมายถึงดูลมเข้าไว้อย่าให้มันออกไปเกิดในอีกหลายๆที่ฮะเห็นไหมพอไม่ไปเกิดมันอยู่ในกายเห็นไหมสติเนี่ยเห็นไหมสติกายสติสิบอะฮะมันก็จะอยู่ในกายอยู่ในลมมันเข้าออกอยู่เงี้ยแล้วเชื่อไหมว่าเมื่อมันรวมเป็นลมเนี่ยสติกับลมมันเป็นอันเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละเรียกว่ารวมเมื่อกี้ไม่ได้รวมแบบอื่นหรอกฮะจิตสติศีลสมาธิปัญญาทุกอย่างรวมเป็นหนึ่งแยกออกไม่ได้ไอ้อันนี้จิตอันนี้สมาธิเนี่ยยังแยกอยู่ตอนนั้นมันเป็นเองมันรวมเป็นมรรคมรรคเดียวแหละคือมรรคจิตเนี่ยคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละคือมรรคที่แท้จริงถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาเป็นหนึ่งรวมกันกับจิตนะกับสตินะไม่มีทางที่จะเรียกว่ามรรคอันนั้นเป็นมรรคของปุถุชนมรรค8เนี่ยก็จะไปไล่ว่าสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันโตอยู่อย่างเงี้ยโอ้ยเด็กป.1ก็ท่องได้มรรค8แบบนั้นแต่มรรคตัวนี้คือมรรคจิตมรรคใจหรืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญานั่นเองหมายถึงศีลสมาธิปัญญารวมกันไม่ได้แยกแยะเป็น1ไม่มี2เรียกว่าเป็นผู้เที่ยงก็ได้แปลว่าออโต้ก็ได้ใช่มั้ยได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนคือไม่มีสองไม่ใช่ทำคู่แล้วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่บุญไม่บาปฮะเห็นไหมเป็นอันเดียวคือมีแต่พุทธะนั่นเองเรียกว่าพุทธะนั่นเองพุทธะไม่ได้อยู่อินเดียแล้วทีเนี้ยฮะเด่นอยู่กับเราละเรานี่แหละกลายเป็นพุทธะถ้าจะพูดภาษาคนเราก็จะเห็นว่าโอ้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองฮะใครเห็นธรรมคนนั้นเห็นเราครูบาอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้นี่เองเราก็จะเห็นหรอโอ้เป็นอย่างนี้นี่น่าเป็นปัจจัตตังรู้เฉพาะตนถึงจะอยู่ต่อหน้าพระองค์ไม่ต้องออกจากพระโอษฐ์หรอกอยู่ต่อหน้าก็ตกนรกถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาจริงๆจะไม่รู้จักพระองค์ถึงบอกว่าจับชายจีวรเราก็เหมือนอยู่ห่างไกลเราฮะเราไม่รู้จักครูบาอาจารย์หรอกถึงจะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นอยู่กับหลวงปู่ไหนก็ตามถ้าเข้าไม่ถึงท่านนะเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาก็ไม่จะไม่รู้จักพระองค์หรอกไม่รู้จักหลวงปู่มั่นหรอกเราก็จะอ้างแต่ไม่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเข้าใจไหมน่าจะถูกความเมาความงำก่อนครับธรรมดาอันนี้ธรรมดาแม้แต่หลวงพระพุทธเจ้าก็เมามาก่อนนะเพราะว่าน้ำใสก็อยู่ในน้ำขุ่นท่านว่าอย่างเงี้ยฮะความหลงกับความรู้มันก็อยู่บัณฑิตกับคนพาลก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละก่อนจะเป็นบัณฑิตมันก็ต้องพาลมาก่อนล่ะฮะจริงไหมล่ะจำไว้นะอย่าไปท้อถอยอย่าไปนั่นนะอย่าไปเหยียบย่ำตัวเองนะผมไม่ได้ฟังหลวงตาเนี่ยผมเริ่มพอจะสั่งเมาลงบ้างแต่ก่อนไม่จะเมาไม่เคยถ้าเลือกคำเมาในธรรมนี่ก็เหมือนกันนะเมาในธรรมเคยเห็นไหมไอ้คนเมาเหล้าขี้เหล้าอ่ะแล้วไอ้เราไม่เมามันเวลามาพูดกับเรามันบอกมันไม่เมาธรรมะก็เหมือนกันมานั่งเทศให้เราฟังบางทีเราก็ไม่อยากฟังแล้วแต่โอ้ฉันแล้วเหมือนเราคุยกับคนเมาเขาก็จะพูดแต่ธรรมะอะไรก็ไม่รู้นะเขาเรียกเมาในธรรมฮะเขาไม่อยากฟังก็ไปยัดเยียดให้เขาฮะเทศไปอยู่คุณ
กำลังต่อยอดกับทีมก็ต่อไปไม่รู้เรื่องเลยก็เทียบกับเทียบมันไปโอ้โหตอนนี้กับทีมมีการต่อยอดด้วยนะโอ้โหมีต้นมียอดด้วยเห็นไหมทุกวันเนี้ยเกินเห็นไหมมันเลยแล้วเห็นไหมแล้วกฐินก็มีทุกปีด้วยผ้าจนล้นจนได้ขนไปทิ้งแล้วก็ยังมีกฐินอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นโอ้ยถูกพระธรรมวินัยเขาว่าฮะมันจะถูกตรงไหนวะฮะเหมือนการเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยไปแอบเล่นเนี่ยฮะโอ้ยกลัวโยมเห็นรักษามารยาทกูว่ามันเป็นมารยามากกว่าฮะฮะต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหน้าไหว้หลังหลอกฮะก็เล่นให้เขาเห็นเลยสิว่านี่กูเนี่ยเล่นโทรศัพท์นะฮะมันจะไปกลัวทำไมก็เราเล่นอยู่ไม่ใช่อ่ะถึงเล่นไม่คนเห็นก็เล่นอยู่ไม่ใช่อ่ะงั้นพวกนั้นก็ทำความชั่วสิทำความชั่วกว่าคนเห็นก็ไปทำอยู่จริงไหมต่อหน้าเขาจะเป็นคนดีอย่างเงี้ยเหรอฮะยังสูบบุหรี่เนี่ยโอ้ยไปแอบสูบนู่นน่ะในป่าเหมือนกับนักเรียนไปแอบสูบในห้องน้ำครูจับได้ก็ตีเหมือนกันแหละ จริงไหมล่ะสูบมันได้เห็นเนี่ยใครจะศรัทธาไม่ศรัทธาเราเป็นอย่างเงี้ยไม่ดีกว่าเหรอฮะฮะไม่ใช่ละอายถ้าละอายก็อย่าสูบไม่ต้องไปแอบสูบบอกโอ้ยไปสืบออกสื่อไม่มีมารยาทโอ้ยขนาดมันไรยิ่งกันมันก็เอาสื่อนี่แหละไปถ่ายฮะเด็กมันถึงเรียนแบบใช่ไหมถ้ามันเรียนแบบกูมานั่งสูบยาไม่ได้ไปไหนหรอกเด็กผมว่านักข่าวเนี่ยติดตัวปรุงแต่งไม่ใช่อย่าไปว่าเขาไม่เป็นงานก็จริงเหมือนงั้นจะมีงานเลยถ้าไม่มีโจรจะมีตำรวจหรือตำรวจก็ตกเสียตกงานฮะจริงไหมถ้าคนไม่ทะเลาะกันทนายก็ตกงานจริงไหมล่ะผู้พิพากษาจะไปตัดสินใครล่ะจริงไหมล่ะมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงเขาหรอกโรคมันเป็นอย่างเงี้ยนะอย่าไปพูดถึงใครเลยไอ้เรื่องนั้นเราพูดถึงพวกเราดีกว่าธรรมะพูดเป็นกลางเขาจะศรัทธาใครมันเป็นเรื่องของศาสนาคิดศาสนาอิสลามเขาก็ศรัทธาเขาก็เชื่อเราเป็นพุทธเราก็เชื่อของเรามันไม่ได้ว่ากันเลยถ้าไปว่ากันมันผิดฮะจริงไหมเบียดเบียนตนและเบียดเบียนคนอื่นด้วยอย่าไปพูดถึงเลยมันโง่มากเลยแหละที่ไปว่าคนอื่นเขาฮะจริงไหมจริงครับมันก็ธรรมดาเขาเชื่อของเขาเขาอยากให้ศาสนาเขาเจริญเหมือนพวกเราก็เหมือนกันจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราทำความสะอาดบ้านเราดีกว่าฮะอย่าไปเที่ยวไล่ความทำความสะอาดบ้านคนอื่นเลยทั้งที่บ้านตัวเองรกอยู่ฮะเพราะฉะนั้นนะอย่าไปเที่ยวแก้ไขแก้ที่ใจตัวเราฮะกินดาราไปป้อนนมแล้วก็ออกทีวีทำข่าวซะดังจังโอ้ยก็ธรรมดาเขาก็อยากดังเขาเป็นดาราอันนี้มันถูกต้องแล้วที่เขาทำนะถ้าเขาไม่ทำน่ะไม่ถูกต้องเพราะอาชีพเขาเห็นไหมเพราะฉะนั้นอาชีพเราล่ะเรามาบวชเพื่ออะไรจริงไหมจริงไหมล่ะเราต้องมาทำตรงนี้อานาปานสตินี้คนอื่นจะเป็นยังไงจะชั่วจะดีไม่เกี่ยวกับเราเริ่มมาฟังตรงนี้นะครับว่าอย่างอื่นเป็นสมุทัยที่ต้องตามใช่เห็นไหมความคิดขยับเป็นสมุทัยเลยเนี่ยถ้าเราออกจากลมมันเป็นสมุทัยเลยถ้าเราอยู่ในลมเนี่ยเราเป็นมรรคฮะถ้าเราอยู่ในลมเนี่ยเราก็ไม่อยู่ในความคิดไม่อยู่ในสมมุติถ้าเมื่อไหร่เราออกจากลมไปเราเป็นสมมุติทันทีเราเป็นการสมุทัยสร้างเหตุทันทีเพราะฉะนั้นมันแยกระหว่างอยู่ลมถ้าอยู่ไม่อยู่ลมก็อยู่ในความคิดมีแค่นี้ฮะอยู่ในลมนั่นแหละคืออยู่ในมรรคออกจากลมเมื่อไหร่ก็อยู่ในความคิดทันทีนะมีแค่นี้ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ต้องไปอินเดียไม่ต้องไปเนปาลหรอกเนี่ยอยู่กับลมเนี่ยอยู่กับใกล้พุทธะอยู่กับใกล้พระพุทธเจ้าฮะบุคคลใดเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างอย่าประหารทุกคนนั่งอยู่นี่มีสิทธิ์หมดถ้าใครบอกสงวนลิขสิทธิ์มาบอกหลวงตาจะต่อยมันเลย อ้าวธรรมะมันเป็นสากลน่ะใครทำใครได้
ไม่จะกำหนดว่าต้องเป็นนิกายนั้นใครก็ตามอยู่แอฟริกาใต้ถ้ามันนั่งดูลมมีสติโดยชอบเนี่ยมันก็เป็นพระอรหันต์ได้หมดแหละฮะแต่ทุกวันนี้มันสงวนลิขสิทธิ์ไว้ให้หลวงปู่นั้นหลวงตานี่อาจารย์นั้นเท่านั้นอันนั้นโง่ฮะฮะเป็นได้ทุกคนอย่าเหยียบย่ำตัวเองอย่างโง่เลยนะถ้าควายมันดูลมเป็นมันก็จะเป็นได้เหมือนกันครับฮะน่าสะใจครับใช่แม้แต่ต้นไม้ถ้ามันดูใช่ถ้ามันมีสติดูลมเป็นมันก็เป็นพระอรหันต์ได้เหมือนกันไม่จำเป็นหรอกจำไว้ฮะโอ้วันนี้พูดมาไม่รู้มีคนดูไหม400กว่าค่ะ421กูว่าแล้วคนจะตื่นแล้วกูพูดอย่างเงี้ยแล้วพูดเรื่องไอ้ป้อมไอ้ป้อมหลวงตาพูดถึงเรื่องท่านป้อมท่านป้อมเมื่อวานเนี่ยมีคนไปถ่ายป้อมตามหาป้อมจนเจอที่จริงไม่ต้องไปตามหายากมาถามกูกูจะพาไปชี้มันไอ้ป้อมรู้อยู่ตรงมันอยู่ตรงไหนกูก็รู้หมดแหละไอ้ป้อมฮะไอ้ท่านป้อมที่ว่าเป็นคนขับรถลงตากราบมันนะครับถ้าย้อนแย้หลายชาติเขาเป็นอะไรกับลงตาครับโอ้อย่าไปรู้เลยนะครับตอนนั้นมันทุกข์เห็นไหมมันทุกข์หนักพอทุกข์มันก็มาให้อาจารย์พูดอีกพูดอีกกูพูดเมื่อยขนาดไหนมันบอกเอาอีกกันเอาอีกกันกูก็เทศให้มันฟังเอาพอแล้วป้อมเอาไปมามันรู้ธรรมทำไมเป็นไม่เป็นอกุปาเมวิพุตโตครับทำไมเขายังกลับกำเริบอีกครับไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันเพราะยังไม่ถึงการเวลาของเขาหรืออย่างไรก็มันต้องประกอบด้วย3การเหมือนกันนะบุคคลสถานที่และเวลาทุกอย่างไม่มีบังเอิญในโลกถ้ามันเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็คงตรัสรู้อยู่ต้นโพต้นเดียวกันทำไมต้องต้นแคฝอยก็มีต้นอะไรก็มีทำเขามันกลับกำเริบนะครับใช่เป็นผ้าหันแล้วกลับไม่เป็นมันยังไม่ถึงโลกุตระหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจหรือยังไงนะบางทีเราไปตัดสินสิ่งที่เราไม่รู้เราสงสัยอยู่มันไม่ได้เราไม่รู้จริงก็ไปพูดแบบเหมือนเห็นเมฆมาโอ้ยฝนจะตกอย่างเงี้ยจริงไหมมันอาจไม่ตกก็ได้จริงไหมเราไปพูดสิ่งที่มันยังไม่เกิดอ่ะยังไม่เห็นจริงมันผิดนะเหมือนเราบอกว่าอุ้ยวันนี้ฝนตกอย่างเงี้ยเนี่ยฝนตกที่จริงมันไม่ตกเราก็ผิดละเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์จะไม่พูดคำว่าโอ้ฝนจะตกหรือเปล่าเนาะมันก็ยังมีทางออกให้มันเป็นกลางๆเราอย่าไปตัดสินอะไรเด็ดขาดนั่นแหละเขาเรียกว่าพูดธรรมะเราพูดเป็นกลางๆอย่างไอ้ป้อมเนี่ยฮะมันเราก็ไม่รู้มันเหมือนกันเราจะไปตัดสินว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมหรืออะไรเราก็ไม่รู้ไอ้คนไปตัดสินเนี่ยฮะมันโง่ไงเพราะฉะนั้นเรารู้เฉยๆมากกว่าเราก็จะเห็นอยู่เป็นกลางๆทั้งสองทั้งอะไรมันเป็นไปได้หมดแหละนะไปประมาทไม่ได้หรอกมานั่งอยู่เนี้ยอาจจะเก่งๆก็มีจริงไหมฮะนะอย่าเป็นสาวแม่ห้างขายยาเสน่ห์เลยผัวจะของยังป่ายังเฮ็ดเสน่ห์ขายมูยูนผิดตำรานะครูเมื่อเนี่ยมันไปกันใหญ่ละหัวโลดอยากร่ำหัวดำอยากเทศนะเสาออกดอกแม่บ่ผู้เสาออกนอกบ้านม่านทองกองน้ำตาเพิ่นว่ามันเสาออกดอกมาปงเขาจักบ่มาปงเขาสมอไซขี่มากูเหมือนมาปงเขาเสาออกดอกเสาไฟฟ้าทุกวันนี้มันเลยนะเราอย่าไปนั่นเลยเราไปเรารู้โลกนะเราไม่ได้ขวางโลกเราเรียนรู้โลกเราอยู่ในโลกเราไม่ได้หนีโลกแค่เราอยู่กับโลกให้แล้วรู้จักมันนะโลกก็คือความคิดเรานี่แหละนะทำไมหลวงตาเป็นผู้รู้คนเดียวแต่ทำให้คนรู้ได้เยอะครับโอ้ไม่รู้สิอันนี้รู้อะไรฮะโอ้ขนาดไม่เราก็พูดไปตามอะไรล่ะ
ตามนิสัยอะไรนะก็ขอให้กำลังใจทุกคนนะอยู่ทั่วไปแม้แต่คนดูอยู่นะนะจัดผ้าผ่ามาบ้างก็ได้นะทางบ้านก็วันนี้พูดถึง47นาทีเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ครูบาชัยทุ่มหนึ่งหลวงตาเหนื่อยก็เลยครูบาทุยสองทุ่มหลวงตาก็เลยมาทำงานแทนเขาตีสี่จะก็จะว่าเอาเปรียบเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยลงวางไงทำงานใช้นี่เขาเข้ากะแทนเขาหน่อยเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุการเนาะสาธุก็47นาที47ก็กลับกันก็เหมือนการบริหารเหมือนกันนะเห็นเนาะตาละเอียดด้วยเลยเอามีการใช้อีกว่าคุณจะสุขสบายไม่ได้นะไปเจอหน้า